ข้อมูลพบว่าการจมน้ำของเด็กทั่วโลกปีละ 135,585 คนหรือเฉลี่ยวันละ 372 คนส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียชีวิตปีละ 32,744 คนเฉลี่ยวันละ90คนประเทศไทยเองมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ3คนตัวเลขที่น่าสนใจพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีมีทักษะการว่ายน้ำเพียงร้อยละ 23.7 แต่เป็นเพียงการเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่จะมีทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นเพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้น